วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Engineer ไลท์ค่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่ามันมีเรือผีสิงเนาะที่เราก็เห็นละเขาอยากรู้ค่ะว่ามีของดีอะไรหรือเปล่าต้องไปดูกันเออว่าแต่มันอยู่ฝั่งไหนไม่ใช่ทางนี้แน่ๆผิดทางมันอยู่ตรงข้ามกับดันเจี้ยนของเรานั่นแหละเอาไม่ใช่แฮะเขาอยู่ทางไหนคะโอ้อยู่ฝั่งซ้ายมือแหมก็พามาซะผิดทางเลยตอนแรกเราจำได้ว่ามันน่าจะอยู่ตรงฝั่งนู้นก็ไม่ใช่พออยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่สุดท้ายเออเปิดแผนที่ก็ได้นี่แหละมาแล้วนั่นไงคะเรือที่เราพูดถึงเอ๊ะแล้วจะพูดที่อยู่บนเรือหายไปไหนหมดเดี๋ยวมันจะเป็นปั๊มปืนยิงไหมเนี่ยน่าจะไม่ค่ะมันไม่มีระบบตรวจจับกลางทะเลหรอกถือโล่ก็ตอบบล็อกลำบากจริงโอเคฮึเตียงโล่งๆของตกแต่งค่ะไม่มีวงจรแล้วก็มีกล่องมีของให้ตอนนั้นที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยมันยังมีพวกโจรสลัดอยู่เต็มเรือเลยเนี่ยค่ะทำไมมาคราวนี้มันไม่มีอะไรเลยล่ะเอ้างงอ่ะนี่น่าจะเป็นห้องกัปตันเนาะไม่อยากเปิดกล่องไม่ว่ายังไงก็จะไม่เปิดกล่องมั้งเอ้ยไม่มีวงจรหรอกโอ้ธนูค่ะใช่เป็นสมบัติของทั่วไปค่ะเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นทองเป็นกระดูกงงค่ะว่าทำไมไม่มีกองจืดโอ้ยายแมงมุมค่ะแล้วก็แอปเปิลด้วยโอ้ TNT ไม่มีอะไรเลยโล่งค่ะหายไปไหนหมดไม่รู้โอ้มีพลุไฟขุดอะไรนี่สงสัยค่ะมันหายไปไหนหมดตอนแรกมันก็ยังอยู่ดีอยู่นะแต่เราไม่ได้มาตรงนี้นานมากเลยค่ะเขาไปทะเลาะกับตัวอะไรหรือเปล่านี่เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยหรือว่ามันเป็นตอนกลางวันเหรอคะก็ไม่เกี่ยวนะเนี่ยมีนกตัวเดียวค่ะที่อยู่บนเรือนี้คุณผู้ชมค่ะมิวบอกไม่ได้เลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันอยู่ดีๆก็หายไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างสักนิดเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะมันก็ไม่ใช่ของดีอะไรขนาดนั้นน่ะมันก็เป็นของทั่วไปค่ะเหมาะที่จะใช้ในตอนเริ่มต้นมากกว่ากระเป๋ามีไหมเนี่ยเต็มกี่กระเป๋าเอ่ยได้มา3กระเป๋าใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะเนี่ยก็อย่างที่เห็นค่ะเป็นทองเศษทองกระดูกบ้างแล้วก็ไม้แล้วก็กล่องแล้วก็เตียงแค่นั้นเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมคะโล่พร้อมเกาะพร้อมอาวุธพร้อมขนาดนี้เราไปตามหาสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่อยากได้มานานแล้วดีกว่าค่ะนั่นก็คือกระดูกสีดำเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้มีแคมป์แบบนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยใกล้บ้านเราเลยนะเนี่ยโอ้วิขวานให้ไม่ดีเนี่ยเป็นแคมป์ที่แบบเราเจอใช่ไหมตอนนั้นค่ะที่ไปแถวหิมะอู้ใกล้บ้านเราก็มีไม่ได้ห่างไกลจากเรือตรงนั้นเลยค่ะแปลว่าเรายังไม่เคยมาตรงนี้สินะเฮ้ยนี่ไงม้าเดี๋ยวนี้ข้าม้ามันไม่ดบหนังสัตว์เนาะอ้าวเมื่อกี้เหมือนดบนะคะนั่นแหละนี่ดบหนังสัตว์ค่ะมาเลยนี่บ่อต้มยาที่เราต้มยาไว้เป็นยาไนวิชั่นค่ะโอเคครับตัวแว่นค่ะแล้วก็ผสมกับยาไนวิชั่นเข้าไปจัดไปโอ้โหอินฟินิตี้เราด้วยนี่
เราได้แว่นมาแล้วมันคืออ็อกเซสซอรี่ค่ะที่เอาไว้ตีใส่หมวกนั่นแหละเหมือนเดิมที่โต๊ะค่ะกลับมาเลยใส่เข้าไปวัดมันต้องตีได้สิอ่ะอ๋อนี่มันทูไม่ใช่อัมเมอร์สินี่เฮ้ยดูหน้าตาใส่แว่นเรียบร้อยนั่นเลยค่ะโอเคแต่มันจะใช้ค่าความคงทนใช่ไหมใช้ได้อยู่นิดนึงค่ะไม่เยอะเท่าไหร่เข้าไปเลยนี่ถ้าเราเปิดนะโอ้โหนิดเดียวเองค่ะไม่รู้สึกว่ามันสว่างเท่าไหร่นี่อ่ะเอ้ยสว่างอยู่เห็นไหมเออใช่ค่ะเปิดแต่เปิดตลอดได้ไหมเนี่ย22 200นี่ไงโอเคปักทอดไว้เป็นเสียลักกับวางบล็อกไว้ค่ะโอ้ยเอ้ยนี่มาแล้วโอ้ยนั่นแหละถ้าวิเทอร์สเกลตันได้หัวเลยเหรอเหมือนเมื่อกี้เหมือนได้หัวค่ะเพราะว่าเอ้ยนี่อะไรมันเข้าไปในกระเป๋าเนาะนั่นแหละอ๋อไม่ได้หัวแต่คือค่า1วิเทอร์ค่ะจะได้เป็นรางวัลเป็น1หัววิเทอร์นั่นแหละเปิดในวิชั่นอุ๊ยแม็กมาสลามนั่นก็วิเทอร์เราจะฆ่าวิเทอร์กันรัวๆงานนี้บอกเลยนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกดาบเราแรงเพื่อนอุ๊ยโอ้เป็นฝูงโอ้โหโอเครู้เลยค่ะปักก่อนปักไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็คงเกิดอยู่โอ้โหวิทเทอร์สเกลตัน2ดาวโอ้ตีแล้วกระเด็นค่ะแล้วก็ติดสโลด้วยโอ้มิธรรมดาโอ้โหอุ้ยหลายอย่างโอ้ที่ทำให้เราติดสโลเป็นลูกกลมๆนี้สินะลองไปวิ่งดูสิทางตันนู่นก็สุดทางโอเคสุดขอบไปหาวิเทอร์สเกลตันเฮ้ยนี่แน่เป็นปราสาทในเทอร์ที่ใหญ่มากในเทอร์วาดโอเคเอากลับไปด้วยก็ได้โอ๊ยหมานรกคืนเสียงขู่นี้มันรอบด้านจริงๆค่ะมันใช้ค่าความคงทนของหมวกเรื่อยๆเลยนะเนี่ยการเปิดในวิชั่นจะวิเทอร์สเกลตันนายอยู่แถวไหนโอเคสุดทางอะไรอย่างนี้ค่ะก็กั้นไว้กว่าเราจะฆ่าดอกกระดูกคือเราหาเขาไม่เจอนั่นแหละปัญหาระดับโลกเลยเอ้ยหมานรกอีกแล้วนี่น่ารักลงมาสินายเราไม่อยากขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปตีซอมบี้พิกแมนอ้าวไม่ยอมลงนี่ไงเรากลัวแค่จะตีซอมบี้พิกแมนเลยค่ะเออนี่แหละแก่เนี้ยยากกว่าข้าจะพวกนี้ก็คือหาเขาให้เจอนั่นแหละเสียงหมาเป็นไงเฮ้ยกันเราสิเฮ้ยวันนี้สิตายนี่เน่เฮ้ยมาแล้วมันโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อะไรคะนั่นมันกี่ดาวโอ้3ดาว
ไอ้พวกสามดาวคือพวกมันต้องเล่นอะไรบางอย่างแน่นอนเลยจะโดดเข้าไปไฟก็กระไรอยู่ มากรอบพร้อมของพร้อมกวยแค่เอฟเฟกต์พิเศษมันนั่นแหละเอ้ยดีเลือดกันสีเอาเลือดให้เต็มสีเอาเต็มอัตราเลยมันบินขึ้นละอ้าววัดอ้าวหายไปแล้วค่ะโอ้พวกเอฟเฟกต์พิเศษมันจะอยู่ไม่นานแล้วก็กลายเป็นตัวธรรมดาแทนโอ้โอเคใช้วิธีนี้หลบได้นะเนี่ยอุ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลายตัวหลายตัวดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นไงกระดูกสีดำค่ะได้แล้วมาอยู่ในนรกแล้วมันแบบหิวบ่อยจริงนายโอ้วิทเทอร์สเกลตันมีเยอะกว่านี้ไหมยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะเรายิ่งชอบทำไมพวกติดดาวมันน่ากลัวคะมันตีแรงเหรอเปล่าแต่มันมีเอฟเฟกต์พิเศษค่ะที่มาพร้อมกับตัวมันไอตัวนั้นแหละคือถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอย่างเช่นอยู่ดีๆโดนมันปุ๊บเราอาจจะเทเลพอร์ตลงลาวาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะนั่นแหละเราก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งกับมันสวัสดีสลามนายก็เป็นแค่สลามเหรอนะนายไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนี่ปริมาณเยอะแต่ไม่ได้เก่งกาดโอ้โหหนึ่งดาวหนึ่งดาวโอ้ตีแล้วตายเป็นซิลเวอร์ฟิชกำดูนั่นสิอะโอ้โหฟูซิลเวอร์ฟิชเลยนี่แน่โอ้ยโอ้ยนี่นี่เฮ้ยขออีกสักอันเถอะนะเฮ้ยดอกค่ะได้สองแล้วอุ้ยเพียบจริงอยากจะมีธนูสักอันนะเนี่ยหรืออาวุธระยะไกลสักชิ้นเนาะน่าจะดีค่ะเพราะชีวิตในเนเธอร์จะลำบากมากถ้าไม่มีธนูทำลายประตูด้วยโอเคเราจะไม่ยอมให้ประตูเนเธอร์เปิดไว้ค่ะไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าตัวอะไรไม่รู้ออกมาจากในเนเธอร์กระดูกสีดำหรือว่านาโคติกโบนนี้ค่ะเอาไว้ทำอะไรมันมีข้อดีของมันชุดมาเลยชุดไหนใช้บ่อยก็ใส่ตรงนั้นก่อนแล้วกันอ่ะสองอย่างนี้แล้วกันค่ะตีไปกับกระดูกสีดำใส่เข้าไปนี่มันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษค่ะที่จะทำให้เราฟื้นฟูค่าความคงทนของชุดเกราะโดยใช้เลือดของตัวเองได้อันนี้ไม่มีโมดิฟายโอเคชิ้นส่วนไหนมีโมดิฟายเหลืออยู่เอ่ยโอเคเอาเสื้อค่ะใส่ไปตอนนี้เป็นเท่าไหร่18182นั่นแหละใช่เลยค่ะเราไม่ชอบฝนเราจะไปแอบอยู่ใต้ดินก่อนค่ะนี่ตรงนี้แหละหนังสือเล่มเอ้ยโหค่าอาหารเกลี้ยงเลยอ่ะโอ้ยนั่นแหละหนังสือเล่มนี้ค่ะบอกเรื่อง modify ใช่ไหมในการที่เราใช้กระดูกมันชื่อว่าอะไรเอ่ยนักติกโบนก็คือขโมยเลือดของเราค่ะมาใช้รีแพร์ชุดเกราะนั่นเองแต่ทั้งนี้มันจะไม่ฆ่าเรานะเพราะว่ามันจะขโมยเลือดของเราเมื่อจำเป็นเท่านั้นน่ะก็เอาง่ายๆค่ะมันดูดค่าอาหารเรามากกว่าที่จะเป็นการดูดเลือดมันก็เป็นการซ่อมชุดเกราะได้เหมือนกันนะเนี่ยดูดิเออก็เรื่อยๆค่ะถ้าอาหารเรามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดไปโดบไปเรื่อยๆโอ้อย่างนี้อาหารที่กินต้องดีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ผิดก็ได้นะเนี่ยที่เอาวิธีนี้มาใช้ในการซ่อมชุดเกราะแต่มันก็เป็นวิธีที่ใช้ได้แล้วนะชุดเกราะเราพังเยอะไงคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะโดบอาหารโดบเลือดเยอะเพื่อเอาไปซ่อมแต่ถ้ามันแบบสภาพเต็มเมื่อไหร่ก็คิดว่ามันคงไม่โดบเยอะขนาดนี้มิวจำได้ว่าเห็นมอสโตนค่ะตรงหนึ่งใกล้แบบดันเจียนใช่ไหมก็เดี๋ยวจะไปดูกันสักนิดหนึ่งค่ะโอ้ยนี่ถ้าไม่มีม้านี่
อ๋อมันจะคอมโบดีมากร่วมกับเจ็ตแพ็กใช่ไหมเออเราไม่ต้องเดินอีกต่อไปอ่ะไม่ต้องใช้ค่าอาหารนี่เลยมอสโตนมาเพื่อเจ้าสิ่งนี้โดยเฉพาะเอาไปเลยขุดทีแบบหายเป็นแบบยังเยอะนั่นเลยค่ะพอมีเอ็กเวดชีวิตมันก็ดีดีโหเป็นหลุมเป็นบ่อหวังว่าจะไม่ตกเองอะเนี่ยทำหลุมไว้เองเดี๋ยวตกเองมันคืออะไรนี่แน่นอนเปิดเลยไนวิชั่นไนวิชั่นเป็นสีเหลืองเหรอคะโอ้หมอสโตนล้วนๆเลยเยอะมากค่ะก็เป็นแบบถ้ำใต้ดินแหละนะอู้มีดนตรีมาหลอกหลอนให้น่ากลัวด้วยในมอสโตนแล้วเราจะอยู่ทำไมก็กลับสิคะมาเอาแค่นี้แหละใช่เลยชูการ์เมเปิลอู้อาจจะมีประโยชน์มาถึงบ้านเราแล้วดูสิจากมอสโตนที่มีคราฟแบบนี้แบบนี้นั่นเลยค่ะเราก็จะได้เป็นเหมือนใบมอสเนาะมันคืออะไรลูกบอลมอสนั่นเองค่ะทำอะไรได้บ้างเอ่ยชั้นหนังสือจ๋าอยู่ไหนไม่มีเราไม่มีชั้นหนังสือแน่นอนค่ะแต่เราคราฟชั้นหนังสือได้นี่ค่าอาหารนี่ก็แบบไม่เหลือจริงไงโอ้ยถือลูกบอลมอสค่ะมีเลเวลในตัวคลิกที่ใช้หนังสือนี่ยิงไม่ได้ต้องใช้อย่างน้อย10เลเวลค่ะเพื่อใส่ EXP เข้ามาเนาะนี่ไงถัง EXP ของเราชิวๆจัดต่อ10หรือยังติดแล้วจับไปหูเอาให้ทั่วถึงจัดไปค่ะ Mending Mod ไอ้คำว่า Mending เรารู้ค่ะว่ามันหมายถึงการซ่อมแซมเจ้าไหนมี Modify อยู่เอ่ยก็ใส่เข้าไปเลยนี่อย่างนี้ค่ะตีด้วย Mending Mod เขาบอกว่ามันจะใช้ EP ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของเราเนาะจัดไปหนังสือมหาเทพของเราอีกแล้วว่านี่ค่ะก็คือสามารถที่จะเก็บ EXP ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ EXP ค่ะในการรีแพร์อาร์เมอร์แบบโอเวอร์ไทม์เลยนะก็คือค่อยๆรีแพร์ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ก็มีคนบอกว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ Mending Mod คือเป็นของที่เขาไม่ใช้กันเลยค่ะมันตีบวกเพิ่มได้มั้ยหลายเลเวลได้มั้ยน่าจะได้เห็นแบบว่าซ้อนทับกันหลายทีได้ด้วยค่ะแต่ทีนี้วันนี้เราใช้ไงในยุคนี้ก็ขอใช้ก่อนแล้วกันนะชุดเปลี่ยนไปไหมคะไม่เปลี่ยนเลยใส่ Mending Mod เรียบร้อยละเออก็ค่อนข้างเหมือนเดิมเนาะแต่ที่เปลี่ยนไปคือแว่นตาชัดเจนมากมหากรรมทำร้ายจิตใจตัวเองอีกแล้วเอาเลยเอาเลยเต็มที่ค่ะจะโดบไปอย่างนี้แหละเราอยากได้ Modify ค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราใช้พวกบล็อกทองบล็อกไดมอนด์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมาตีบวกค่ะกับชุดเกราะหรืออุปกรณ์ของเราอ่ะมันจะได้โมดิฟายนะแต่ทีนี้อยู่ไปเช็คข้อมูลดูค่ะนั่นมันเป็นเวอร์ชันเก่าของติ๊กเกอร์เวอร์ชันปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้แค่แบบ XP ค่ะที่ได้จากการทำดาเมจเข้าอาวุธหรือชุดเกราะในการซ่อมมันแต่เดี๋ยวต้องไปเช็คข้อมูลมาอีกทีหนึ่งเนาะยังคงแช่แล้วก็อาบไฟอย่างเมามันเออนั่นเลยได้แล้วโอ้ยอุ้ยเออได้สักทีเอ้ยชีวิตมาโซคิดล้วนๆหาอีกวิธีนี้แหละมีเมนดิ้งมอสหรือยังยังไม่เมยนี่ก็ยังไม่เมยโอเคใส่เข้าไปใส่เมนดิ้งมอสไปเลยรองเท้าด้วยเช่นกันค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอฟเฟกต์มันอยู่ข้างหลังนี่พอใส่เต็มตัวอย่างนี้เริ่มรู้สึกว่านี่ค่ะเห็นไหมมันมีเชือกเถาวัลย์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเราเลย
ด้านหน้าล่ะด้านหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์พร็อพเสริมมันเยอะไงมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเนาะเอ้ยใช่ได้หนังสือมหาเทพเหมือนเดิมค่ะมิวว่านะมันจะดีมากเลยถ้าเราใส่รีสิสแทนค่ะยิ่งใส่ได้เยอะยิ่งดีเออใส่รีสิสแทนไปเรื่อยๆมันก็จะลดดาเมจจากทุกอย่างลงเนาะก็จะทำให้ชุดเกราะเราถึกมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในตอนนี้ค่ะนี่ไงแว่นตาใหญ่เทอะทะมากเลยเนาะโอเคลากันไปก่อนในอีพิโซดนี้ค่ะแล้วก็จะพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปอย่างแน่นอนบ๊ายบายค่ะ